มาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมว่าวลอยลมสิงเริงระบำนะครับซึ่งเป็นกิจหน้าเว็บในแพทย์ 4.4 นี่นะโดยที่กิจนี้เนี่ยครับเขาจะมีให้เราเล่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับโดยที่กิจนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเขามีการแจกฟูลิเจอร์พิเศษด้วยนะถ้าตามเทคตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการได้รับอยู่ยังไงก็ตามนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างนะครับก่อนอื่นเนี่ยในเคสของกิจเนี่ยเขาจะมีให้เราไปทำภารกิจภารกิจนะครับจะอยู่ข้างขวาตรงนี้อ่ะเป็นขวาตรงนี้นะครับพาร์ทอันนี้เนี่ยจะรีเซ็ตรายวันซึ่งผมลองดูแล้วในวันแรกนะจะได้อยู่ที่ประมาณนะครับ100 พอยต์แต้มกระดาษพรุ่งนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยทุกๆ60กระดาษเราจะสามารถปลดด่านได้นะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เอาไว้ปลดวิธีการกดปลดก็คือเรากดไปที่ตรงนี้เนี่ยครับตรงส่วนของปริศนาที่มันล็อกอยู่ตรงนี้ก็จะสามารถปลดด่านได้ซึ่งณที่นี้เนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกันนะครับ5ด่านนะ5ด่านนะครับจากตรงนี้มีกามิ่งกับเจ้าบังวนนะเจ้าบังวนเนี่ย2ด่านนะครับส่วนกามิ่งนี่มีก็มี3ด่านแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะปลดให้เราเลย1ด่านนะครับเท่ากับปลดจริงๆเนี่ยอยู่ที่4ด่านคาดว่าประมาณนะครับ 2-3 วันน่าจะเสร็จซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยพอปลด3ด่านเสร็จปุ๊บเราจะได้ฟูลิเจอร์กันน้ำชานะครับตรงส่วนนี้เข้ามาด้วยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยหลักๆนะครับอย่างที่บอกไปเราก็ไปทำภารกิจที่เรียบร้อยใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำการปลดนะครับปลดเข้ามาตรงนี้ก็ได้เจมแล้วนะอย่างอันนี้เนี่ยผมทำเสร็จแล้วนะครับเป็นของกามิ่งกับอีกอันนึงเป็นของน้องลินนะครับนี่ก็ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพาร์ทที่ผมเล่นแบบดิบๆไว้ให้ด้วยแต่ก็สามารถข้ามได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับไปแล้วบาย โอเคมาเริ่มกันอุ้ยซุนนี่เหรอเอาไปน้องกามิ่งนะครับสวยนะเนี่ยอาร์ตอะเทศกาลเลนเทอร์ไลท์มาถึงแล้วนำมาซึ่งความสุขโชคลาภและโชคดีทำไมจู่ๆไปม่อนถึงพูดถึงบุตรกวีล่ะเทศกาลมาถึงแล้วฉันอยากไปรวมตัวกับเพื่อนกินข้าวเล่นอะไรกันสักหน่อยนะอย่างเช่นไขปริศนาดูการแสดงวูซูของกามิ่งอะไรแบบนั้นโอเคชวนไปชวนอยู่นะครับชวนอยู่วาวเนาะนี่เขาบอกว่าเขาจะชวนตัวส่วนของเจ้าวังวนแล้วก็เซียนคนอื่นนะครับน่าจะเป็นเจ้าดับจันตะวันฉายใช่ไหมกับอะไรนะเจ้าภูผาสักอย่างนะครับพากันไปที่เชนอยู่เนาะแล้วก็หมู่บ้านยี่หลงโอเคมาเดี๋ยวยังเราเข้าไปดูกันนะครับจริงๆมันมีกิมมิคเกี่ยวกับเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ด้วยนะของปีนี้เนี่ยกดปุ่มเพื่อเปิดม้วนภาพนักแสดงวูซูกระโดดและหมุนไปมาบนยอดเสาสูงขยับตัวไปตามเสียงเพลงนำความโชคดีมาสู่ผู้ชมที่มาดูการแสดงวูซูฮะน่าเสียดายที่การแสดงวูซูในท่าเรือไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ในฐานะฮีโร่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในท่าเรือมาเรียนรู้การแสดงวูซูร่วมกับไปมอนและช่วยกามิ่งทำให้การแสดงวูซูเข้าถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองหลีเย่ให้มากขึ้นกันเถอะโอเคไหนดูดิใครคือหนุ่มน้อยนักแสดงวูซูที่แท้จริงเหรอนักแสดงวูซูกระโดดและหมุนไปมาบนยอดเขาสูงขยับตัวไปตามเสียงเพลงนำความโชคดีมาสู่ผู้ชมการแสดงวูซูโอเคเขาถามนะครับว่าภาพไหนถูกคิดที่ม้วนภาพไหนก็ได้ใช่ไหมคือเลือกคำตอบเนี่ยวุ๊กไปมอนมีตุ้งแช่ด้วยก็คือสุ่มเลือกจนกว่าจะถูกใช่ไหมรับรางวัลโอ้โหเฮ้ยอาร์ตสวยนะเนี่ยทำมาเล่นไปโอเคคิด
ปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน้าหลักของกิจกรรมมันเปลี่ยนได้เหรออุ้ยเพลงของเจ้าวังวนเหรอคลิกไอคอนมั่นฉายเพื่อกลับสู่หน้าของกามิ่งโอเคก็คือมีเจ้าวังวนใช่ไหมกับตัวน้องกามิ่งอ่ะอันนี้จำนวนกระดาษไม่พอเดี๋ยวเราต้องทำเควสนะครับโอเคไหนขอดูก่อนนะเพลงพ้องอันนี้อ๋อฮะตัวอย่างใช่ไหมแล้วเราจะปลดล็อกยังไงเนี่ยน่าจะทำภารกิจปะอันนี้คือกลับมาที่นี่แล้วก็มากดตรงนี้ใช่ไหมจำนวนกระดาษไม่พอน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้โอเคอันนี้เป็นของที่เราจะได้ใช่ไหมเป็นเงื่อนไขนะครับแล้วอันนี้นี่คืออะไรล็อกอินเข้าสู่เกมอ๋อนี่ไงทำภารกิจประจำวันนะครับรีทุกๆประมาณ4ทุ่มเหรอไม่4ต้องบอกว่าตี4อืมฮึเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะคือผมไม่ชัวร์ว่าตีสี่ที่เขาเขียนเนี่ยครับถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทม์จริงๆมันอาจจะเป็นตีสี่แบบของฝั่ง UTC บวก8หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะโอเคใช่นั่นจะเป็น UTC บวก8นะครับถ้าบ้านเราก็จะประมาณตีสามเนาะควรจะเป็นอย่างนั้นเยี่ยมชม Twitter แล้วก็มีแชร์กิจกรรมนี่ไม่ยากเรากดแบบนี้อู้สวยอยู่นะเนี่ยโอเคโหลดไว้เป็นภาพแล้วกันนะน่าจะได้แล้วไหมแล้วก็เยี่ยมชม Twitter ทางการโอเคกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับทำภารกิจเรียบร้อยเนาะก็คือได้มา100กระดาษรีน่าจะรีทุกๆประมาณตีสามบ้านเรานะเพราะว่ายึดเวลากิจกรรมอันหลักเนี่ยมันเป็น UTC บวก8นะครับนี่เดี๋ยวเราปลดม้วนกระดาษกันอันที่2เป็นอะไรเนี่ยถึงเวลาจิบน้ำชายามบ่ายเหรออ๋อฮะเขากำลังพูดถึงขนมนะครับเอาไปกินคู่กับชานะนี่จะทำอะไรเนี่ยอุ้ยมีน้องลินด้วยอาหารชนิดใดที่มักรับประทานกับติ่มซำเหรอในหมู่บ้านชานะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะไม่มั่นใจโพนาวส์นะครับอาจจะเป็นเฉินชิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นงั้นถึงเวลากินน้ำชายามบ่ายแล้วขนมหวานชั้นดีต้องคู่กับน้ำชาเลิศรสใช่ไหมอ๋อชั้นเลิศน้ำที่เหมาะสมอุณหภูมิที่แม่นยำและจำนวนครั้งในการแช่น้ำที่ถูกต้องจึงจะสามารถชงชารสชาติที่ดีที่สุดออกมาได้ขนมเหรอเราลองดิเรากดยืนยันได้น่าจะกดไปจนผิดเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันพะโล้อุ้ยรับสำเร็จโอ้เป็นน้องลินเหรอเอาตรงๆป่ะอาร์ตสวยมากอะอาร์ตสวยแบบสวยเลยอะเราเหมือนโหลดได้ด้วยนะครับเนี่ยโหเฮ้ยแต่ผมว่าทำมาสวยนะส่วนตัวครับแล้วเราก็กดแชร์ตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวโหลดไว้หน่อยแล้วกันนะสวยเลยแหละค่อนข้างชอบลายเส้นแบบนี้เป็นพิเศษนะครับก็ได้มา2อันแล้วเนาะส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าจำนวนกระดาษไม่พอนะครับน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้หรือวันมะรืนอ่ะนะมาดามปิงกับเหล่าเซียนยังไงก็ตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game friend เจอกันนะครับ